พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าไพลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณโทนวางไว้กลางใจเพื่อช่วยฮื้อฮู้ทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณโทนไว้ในชีวิตเพื่อช่วยปิดปดทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชรีสวดสดีโดยการนิรันเทิน10นิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวดสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมนำสุขตั้งสถานีวิทยุดีนาเรดิโอ FM ความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่ FM ความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านเจดีย์สามยอดตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนวิทยุดีเจสัมพันธ์ 87.75 สื่อสารสัมพันธ์ 104.50 เมกะเฮิรตซ์เฟซบุ๊กไลฟ์สดส่วนแห่งประเรียนเอกวัดราชดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์0615476539061-547-6539น้อมนำเอารายการนี้มาอุเอิญเจริญพรกับบรรดาท่านสาธุชนทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตพึงตั้งอกตั้งใจฟังแล้วเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์ประจำตัวประจำใจเป็นลำดับไปพร้อมแล้วกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกราบสี่กราบ5อรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบมาตาปิโตหุนังอหังวันตามิกราบหุนุปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธอย่าไปสะดุดทองคำกราบพระธรรมอย่าไปถูกใบลานกราบพระสงฆ์อย่าไปหลงลูกชาวบ้านต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจโยขันแก้วสามอาโกธาตเป็นลำดับไฟเนอร์โยพุทธอันว่าพระพุทธเจ้าตนใดตนพระเสด็จอุดมกว่าหมู่สัตวโลกอันมีญาณพญาที่สุดบ่ได้นั่งอยู่แล้วดีนักบ่หวั่นไหวแต่พญามารนั่งเนื้อแท่นแก้วแทบใกล้เข้าไม่มาพอตนบาเสดอันพระจนแพ้สงครามอย่างใหญ่ยังพญามาร กับดังเสนาลิพลมันก็ได้ถึงแล้วยังพญาสัพพัญญูได้ยานดารัตหูยายาธรรมทั้งมวลอันว่าผู้ฆ่าก็นบน้อมไว้ด้วยกายวจีมโนยังพระพุทธเจ้าตนนั้นแลอันว่ามรรคธรรมอันใดอันประกอบด้วยองค์แปดประการอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั้นเป็นหนทางอันนี้กายจะบาปอันเป็นหนทางเส้นสื่อบ่กดบ่เลี้ยวเพื่อเข้าสู่นิพพานนั้นพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารแห่งคนทั้งหลายก็มีแลอันว่ามรรคธรรมอันนี้อันกระทำคือบาปลำงับดับหายอันมีนัยยะอันควรจะหู
ยากหันยากนักนำสัตว์เรือออกจากวัฏสงสารก็มีแลอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ด้วยกายวจีมโนยังพระสัทธรรมเจ้านั้นแลอันว่าพระสังฆเจ้าหมู่ใดอันบริสุทธิ์จากบาปอันควรทับเอาทานนั้นพระเสด็จแห่งคนและเทวดาทั้งหลายอันมีอินทรีย์ทั้งหกระงับที่นักอันมีมาละคือกิเลสละได้เสียแล้วอันหาอาสวะธรรมบ่ใดอันใดอันหาถึงแล้วอันใดถึงแล้วยังความสำฤทธิ์บรมวรด้วยหมู่คนทั้งหลายอันมากก็มีแลอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ด้วยกายวจีมโนตังยังพระสังฆเจ้านั้นแลอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ยังพระพุทธเจ้าตนทารณุยัยยะธรรมทั้งมวลอันมีโกณปันดังหน้ามหาสมุทรอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ยังพระสัทธรรมเจ้าอันพระพุทธเจ้าอักเทศนาอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ยังพระสังฆเจ้าอันเป็นลูกศิษย์ฟังคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ยังครูบาอาจารย์เจ้าอันเป็นกรรมฐานะทายกาอันสำแดงของแห่งนิพพานอันว่าขีญาอันใดปู่ชายังพระพุทธเจ้ามีเตชะอนุภาว่าอันมากอันว่าขีญาอันใดปู่ชายังพระสัทธรรมเจ้าอันมีปัญญาอันมากอันว่าขีญาอันใดปู่ชายังพระสังฆเจ้ามีโภคาสัมปติเข้าของอันมากก็มีแลอันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายก็จงจะได้ยังขีญาอันหันยังพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตไตรยะอันจักมาเป็นพระพุทธเจ้าภายในอันว่าพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตไตรยะอันคนและเทวดาทั้งหลายหาปู่เจ้าบ่เกิดมาเตือดับใดด้วยกะด้วยอันว่าผู้ฆ่าอันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายแม่นต้วนเดียวไปมาคือตายแล้วเกิดเอากำเนิดหลายเตในวัฏสงสารก็จงจะได้ถึงคือว่าขออย่าได้เกิดในอบายทุกขติคือนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานดับใดด้วยกรรมอันใดปูชาคารวะด้วยธูปด้วยเทียนเข้าตอกดอกไม้อันนี้เธอจงเป็นปัจจัยกำจูงใดนิพพานจงมีแก่ผู้ฆ่าทั้งหลายเที่ยงแท้แด่เธอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสารนังกัมมานังพุทโธสัพพัญญุตะยะโนธัมโมโรกุตระโรนวะสังโฆมคะภะระโตจะอิเจตังรัตนะตะยังเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุโนอิทิปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิโทอนุตตโลปุริสธัมมาสารทิสัทธเทวมโนตสันนังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนานิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติธรรมญาติลิปุลิสาอยู่คานิอาทาปุลิสาภุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตะขินายโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตลังปุญญะเขตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอวะมังกรัญญโยจามนาโภสกุณะสัสสะโตปะปะกะโหตุสุปินังอะคันตังพุทธา
นุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวะมังการัญญโยจามนาโปสกุณะสัสโตปะปะกะโหตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวะมังการัญญโยจามนาโปสกุณะสัสโตปะปะกะโหตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุติปิโสภะคะวาทานะปารมีสัมปันโนทานะอุปปารมีสัมปันโนทานะปรมัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีลปารมีสัมปันโนสีลอุปปารมีสัมปันโนสีลปรมัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนคัมมะปารมีสัมปันโนเนคัมมะอุปปารมีสัมปันโนเนคัมมะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยะปารมีสัมปันโนวิริยะอุปปารมีสัมปันโนวิริยะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกัลุนามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปปารมีสัมปันโนขันติปรมัตถะปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกัลุนามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปารมีสัมปันโนสัจจะอุปปารมีสัมปันโนสัจจะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอธิฐานะปารมีสัมปันโนอธิฐานะอุปปารมีสัมปันโนอธิฐานะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตถะปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอุเบกขาอุปปารมีสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวาทัสสะปารมีสัมปันโนทัสสะอุปปารมีสัมปันโนทัสสะปรมัตถะปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนโสภะคะวาอิติปิสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโกวินัสสะโตมาเตภวัตวันตระโยสุขีติกายุโกภาวะอภิวาทานสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังติปิโสภะคะวาทานะบาลมีสัมปันโนทานะอุปบารมีสัมปันโนทานะบารมัตถบารมีสัมปันโนมหาจัญญาภาคโรวรเมนะโทวัตโสธัมมาการญาณทิวิปัสสนาขะโทโสภะคะวาอิติปิอิติปิโสภะคะวาสีลปาลมีสัมปันโนสีลอุปปาลมีสัมปันโนสีลปรมัตถบาลมีสัมปันโนมหาจัญญา
ปะกะโรวะระเมนะโตวันตังโสธัมมาการระยานาทีวิปัสสนากาโตโสภะคะวาอิติปิติปิโสภะคะวาเนกัมมะบารมีสัมปันโนเนกัมมะอุปะบารมีสัมปันโนเนกัมมะปะระมัตถะบารมีสัมปันโนอมาจัญญะปะกะโรวะระเมนะโทวัตตะโสธัมมาการะยานะทีวิปัสสนากาโตอะโสภะคะวาอิติปิอิติปิโสภะคะวาปัญญาบารมีสัมปันโนปัญญาอุปบารมีสัมปันโนปัญญาบารมัตถบารมีสัมปันโนอมหายัญญะปะกะโรวะระเมนะโทวัตตะโสธัมมาการระยานาทีวิปัสสนากาโตโสภะคะวาอิติปิปิปิโสภะคะวาปัญญาวิริยะบารมีสัมปันโนวิริยะอุปบารมีสัมปันโนวิริยะปะระมัตถบารมีสัมปันโนอมหาจัญญะปะกะโลวะระเมนะโทวันตะโสธัมมาการระยานาทีวิปัสสนาขะโตอะโสภะคะวาอิติปิอิติปิโสภะคะวาขันติบารมีสัมปันโนขันติอุปบารมีสัมปันโนขันติปะระมัตถบารมีสัมปันโนอมหาจัญญะปะกะโรวะระเมนะโทวันตะโสธัมมาการระยานาทีวิปัสสนากาโตโสภะคะวาอิติปิติปิโสภะคะวาสัจจะบารมีสัมปันโนสัจจะอุปะบารมีสัมปันโนสัจจะบารมัตถบารมีสัมปันโนมหาจัญญะปะกะโรวะระเมนะโทวันตะโสธัมมาการระยานาทีวิปัสสนาขะโทอะโสภะคะวาอิติปิอิติปิโสภะคะวาอธิฐานะบารมีสัมปันโนอธิฐานะอุปบารมีสัมปันโนอธิฐานะบารมัตถบารมีสัมปันโนอมหาจัญญะปะกะโรวะระเมนะโทวัตตะโสธัมมาการระยานาทีวิปัสสนากาโตโสภะคะวาอิติปิติปิโสภะคะวาเมตตาบารมีสัมปันโนเมตตาอุปบารมีสัมปันโนเมตตาบารมัตถบารมีสัมปันโนมหาจัญญะปะกะโรวะระเมนะโทวันตะโสธัมมาการระยานาทีวิปัสสนากาโตอะโสภะคะวาอิติปิติปิโสภะคะวาอุเบกขาบารมีสัมปันโนอุเบกขาอุปบารมีสัมปันโนอุเบกขาบารมัตถบารมีสัมปันโนมหาจัญญะภะคะโรวะระเมนะโทวัตตะโสธัมมาการระยานาทีวิปัสสนากาโตอะโสภะคะวาอิติปิติปิโสภะคะวาทัสสะบารมีสัมปันโนทัสสะอุปะบารมีสัมปันโนทัสสะปะระมัตถะบารมีสัมปันโนมหาจัญญะภะคะโรวะระเมนะโทวัตตะโสธัมมาการระยานาทีวิปัสสนาขะโตอะโสภะคะวาอิติปิ
ทิพิโสภควาปุถโธอนันตาทิขุโนอวัตตโสภควาอิติปิสวัตุสวัตุภะปัญญาปารมีสามสิบทัสสวัตุภะปัญญาปารมีวัดแวดล้อมวิริยะปารมีอ้อมระวังดีศีลปารมีบางหอกบางดาบเมตตาปารมีผ่าแพร่ทางพื้นฐานะปารมีคือเป็นพื้นดังทออุเบกขาปารมีคือก่อเป็นเวียงสัจจปารมีแวดระวังดีเป็นไม้ไตขันติปาลามีกลายเป็นหอกเป็นดาบบังหน้าไม้และปืนไฟอธิฐานะปาลามีพันดาบไปทุกแห่งแข็งแข็งแห่งแห่งป่าฟงหมู่มันผีสังภายเพศทุกทวีปพบที่ปั้งไปนี้นางดอระนีอัศจรรย์โสสะเหมือนฟันอยู่ข้างๆน้ำนาตีนองกว้างต่อกว้างแตกถีฟองระนองระนอกกลายเป็นข้าวตอกดอกไม้ถวายบูชาพระแก้วแก่นไทยสัตตันพระผู้ทางเอ่ยจงมาภายโพธิ์อนุญาตโทษโพธิ์ผู้ฆ่าแต่ดีหลีแม่ธรณีออกมายีดมวยผมอยู่ที่ท่าจางหายคายข้าจางงาซับดินพ่นน้ำนาตีลงพัดผายขอจ้างพายหากโตบเต้าพญามารห้องอ่าวพูนกลัวกาบย่อมือเขื่อนตัวหนัวใส่เก้าผู้ข้านี่เล่าได้ชื่อว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้มีบุญสมภารนั้นมากนักพระพุทธเจ้าจึงตั้งพระปัญญาปารมีไว้เก้าชั้นตั้งไว้ทางหน้าก็ได้เก้าชั้นตั้งไว้ทางหลังก็ได้เก้าชั้นตั้งแต่หัวแผ่วทินก็ได้เก้าชั้นตั้งแต่ทินแผ่วหัวก็ได้เก้าชั้นแสนวาลูกผืนจักมาเสมอเหมือนฝนแสนหาก็บ่มีมาจักใกล้ใดข้าพระเจ้าเลยได้ชื่อว่าพุทธกูนังธรรมะกูนังสังฆะกูนังพุทธอินตาธรรมะอินตาสังฆะอินตาอัสหับแม่ธรณีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่กำแผ่นดินกันข้าได้ละลึกคือถึงเติงหาคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณกุศลเจ้าก็ดีคุณนางอุตตราเจ้าก็ดีคุณพระปเจก้าเจ้าก็ดีคุณพระตนเมตตาภาวนาเจ้าก็ดีจงมาสัมพิทักษ์รักษาคุ้มครองทั้งกำหน้าและกำหลังยังตนตัวแห่งผู้ฆ่าตั้งแต่ทีฆ่ากาลยามนี้วันนี้ค่ำคืนนี้และต่อไปนี้จิมแต่เตอพุทโธพุทธังรักษาธรรมโมธรรมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโธพุทธังอรหัง ธรรมโมธรรมังอรหังสังโฆสังฆังอรหังพุทโธพุทธังกันหะธรรมโมธรรมังกันหะสังโฆสังฆังกันหะอายุวันโนสุขังปะลังกะตังผลยังอันว่าบุญทั้งหลายพวงนี้นามีมากไส้ผู้ฆ่าทั้งหลายได้กระทำปั้มเพลงแล้วจักอุทิศสะพายแผ่ไปรอดแก่พ่อแม่พี่น้องจอดตานายสัพพะสัตว์ทั้งหลายมวลมากปลายบนหนอากาศปลายใต้ลวดแห่ธรณีอันได้ตีได้ฆ่าตกแผ่นหน้าพระทวีขอกุศลอันนี้นาแผ่เมื่อฮอดอันได้ตั้งขอดกรรมเวรขอจงเป็นเสียยังเวรและกรรมอันได้ขอดมาแต่อติตาชาติขอฮือขาดสูญหายขอบุญกุศลส่วนบุญไปเติมไส้ฮือได้ฝีกหน้าไหวง่ายขึ้นสู่ชั้นฟ้าและเนรพานแก่สูตั้นต่างหลายนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีแด่เธอสัพเพสัตตาอเวลาโอนตุสัพเพสัตตาอัพยาปัจจาโอนตุสัพเพสัตตาอานิคาโอนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสุขีสัตตาสัพเพสัตตาสุขีสุสุขีสัตสุข
อาโสสัพพะสุขสัพพะสัตสุขสักสัตสุขแด่เตอเอาละญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำสุขเกี่ยวกับการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นที่เซตสัตเรียบร้อยต่อไปนี้ก็เป็นธรรมบรรยายเมื่อตะวาก็มาได้จัดรายการสดเพราะว่าเดินทางไปอำเภอสะเมิงงานทำบุญอายุวัฒนะมงคล70ปีสมโภชสัญญาวัตรพัดยศท่านพระครูสุวัฒน์วรคุณท่านเจ้าคณะอำเภอสะเมิงเจ้าวาดวัดงาแมงเดินทางไปร่วมกิจการงานดังกล่าวเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักขปวัตนสูตรอันหมายมีประธานสงฆ์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์เจ้ารองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์หลวงเป็นต้นเป็นประธานท่านพระมหาสมศักดิ์สุภาเมธีเจ้าวาดวัดทรายขาวรองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนและครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะอำเภอสารพีท่านเจ้าคณะอำเภอหลายๆอำเภอเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเนาะรองเจ้าคณะอำเภอสะเมิงรองเจ้าคณะอำเภอหลายท้องที่รองเจ้าคณะอำเภอสารพีวัดจังเคิ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายการคณะสงฆ์แล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านเจ้าทำหลายวัดหลายวาบางรูปก็เดินทางไปแล้วกลับก่อนเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมต่างอำเภออำเภอที่ห่างไกลก็ถือว่าต้องทำใจเนาะสมัยก่อนท่านเจ้าคณะอำเภออยู่วัดปากกองตำบลยางเนิ่งอำเภอสารพีพระครูสิริธรรมโคสิทธ์เปิ่นก็เป็นเจ้าคณะอำเภอสมัยนั้นเดินเตะสันทีเดินเท้าไปกันเนาะก็ถือว่าไปได้ก็วันนี้บัดนี้ปัจจุบันวันนี้ไปครับในวันเดียวถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญอำเภอไก่ไก่อำเภอกันระยายวัฒนาอำเภอสะเมิงอำเภออมก๋อยอำเภอฮอดอมก๋อยดอยเต่านี่นะอำเภอเชียงดาวอำเภอเวียงแหงอำเภอฝางชัยแม่อายชัยปราการถือว่าเป็นอำเภอที่ไกลแต่ก็ถือว่าไปได้เหมือนกันหมดทั้งนี้ทั้งนั้นถนนไกลอยู่ที่การเดินทางไปถึงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าได้มีบุญได้มีกุศลได้ไปร่วมกันงานดังกล่าวก็ผ่านไปด้วยดีเพราะฉะนั้นก็เดินทางปีกมาถึงวัดก็เกือบสองทุ่มเหมือนกันแต่คืนนี่นะมาแบบสบายสบายปีกมาถึงก็ทำหน้าที่วันนี้ก็มีงานชาปนกิจศพคนในบ้านในนิคมสุขร่องช้างอายุ50ปีข้ามแรงวันนี้ก็ขึ้น104ก็ไม่ได้จัดรายการเพราะว่ามีงานข่าวดำเกิดขึ้นในหมู่บ้านตัวมาทำสองศพนะวันจันทร์นี่ก็วันอังคารนี่ก็จะเผาศพพ่อมุกปันพ่อยงพ่อยอพ่อยุงนะพ่อยุงปันป่าและปันพี่น้องบ้านพระบาทก็แม่นางก็จะเผาวันเดียวกันเนาะวันที่สาวนั่นก็ต่อก่อนเพนก็ศพพระบาทหลังเพนก็บ้านบ่อหินนี่ก็งานข่าวดำเกิดขึ้นในฐานะเป็นทูตหลวงเจ้าวัดเนาะก็ต้องไปเทศนาธรรมเพื่อนว่าเปิดหัวม้วนเนาะวันต่อๆไปก็จะมีอุบาอาจารย์หลายวัดหลายว่าพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเทศนาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าสถาคุรุอุปถากสันนิบาตตานเข้าลมหายตายจากเฮาก็ไปกันวันนี้ก็ไปร่วมเป็นรองประธานสงฆ์ในงานชาปนกิจศพตะวานี่ก็เดินทางไปสะเมิงก็ได้ไปแวะบ้านแม่โยมแม่บุญนำทองเรื่อมพร้อมโดยลูกหลานบำรุงก้านน้ำก้าไฟวัดจังกรรมถวายสังฆทานฝังสกุลถอดถอนตอนพิษตอนภัยตอนไม้ทั้งหลายสมทำบุญมา500บาทโยมแม่พ่ออินปันแม่ปันแก้วยะมโนบ้านแม่ขานปูชาหลอดไฟ1ชุดแล้วก็โยมแม่บุญนำพร้อมโดยลูกเท่าเหล่าหลานอุทิศาพ่ออุ้ยต่อมคัตติมะแม่อุ้ยตาคำคัตติมะและผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายคนละเล็กคนละน้อยก็ถือว่าผ่านกันไปหลานแ
ปั่นแก้วก็มาบังสกุลถอดถอนปิดถอดถอนไม้ทั้งหลายก็ถือว่าเป็นกำลังใจทุกท่านที่ผ่านมาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผ่านไปเป็นวันเป็นวันงานใดที่มันเป็นงานที่ร่วมด้วยช่วยกันเราก็ช่วยกันแต่ว่านี่พวกก็ตั้งฐานาสองรูปวัดทางบ่อแก้วแล้วก็วัดทางนั้นยังเมินเนาะอันนี้ก็เป็นวัดในปกครองของหลวงพ่อท่านพระครูสุวัฒน์วรธรรมวรธรรมเนาะหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดดับไผ่ก็ตั้งฐานะตั้งร้อยเลขานุการเจ้าคณะรองเจ้าคณะอำเภอเพิ่นตวยวัดแม่สาบเหนือแต่ว่านี่ก็ได้ครับสิ่งละอันพันละน้อยมาหลายอย่างเนาะก่อนนุโมทนาตามนี้ได้เดินทางพลิกมาถึงวัดโดยความอยู่รอดปลอดภัยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขออนุโมทนาแล้วก็งานทำบุญถวายเทียนพรรษาในท้องถิ่นท้องที่อำเภองาวและอำเภอเมืองพะเยาเขตที่ต่ออำเภองาวในวันอาทิตย์ที่23เดือนกรกฎาคมไปพิกในวันเดียว 3.9 วัดนะญาติโยมบางคนก็ถ้าเป็นเจ้าภาพเทียนพรรษา1เล่มแม่ลอยเนาะบ้านสรีจุมพร้อมด้วยกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นเจ้าภาพหลอดไฟก็มีทยอยกันมาเป็นระยะระยะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขออนุโมทนาในกุศลจิตกุศลเจตนาวันนี้ก็ได้นำอยู่ที่วัดนี่ก็ก่อนจะไปงานศพก็ปังสกุลก็ดีสืบชะตาก็ดีหลายคณะหลายหมู่แม่สีต้นเพิ่งสารปีเปิ่นก็มากันดอนใจต้นเพิ่งวุ่นน่ะเปิ่นก็มากันวันนี้ก็คงมาได้ประกาศเพราะว่าร้อยสี่มาได้จัดคืนนี้เสร็จจากงานเตะอันนั้นบรรยายธรรมตั้งขึ้นคณะนี้6โมงถึง7โมงนี่แล้วก็พักสักระยะหนึ่งก็จะเดินทางไปงานศพบ้านบ่อหินบ้านบ่อหินคืนนี้เป็นคืนแรกบ้านพระบาทก็คืนนี้เป็นคืนแรกงานเสียมันได้เกิดขึ้นมันถึงไล่กันนะญาติโยมงานซ้อนงานเนาะอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจเข้าเจ้าของงานที่ได้เสียบุพการีชนเนาะเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเอาท่านทั้งหลายปฏิบัติตามทำคำสอนในทางพระพุทธศาสนาย่อมจะได้รับผลตอบแทนเป็นประโยชน์ในปัจจุบันพร้อมกันนี้ก็จะต้องเข้าใจว่าการที่เราจะได้รับผลประโยชน์ก็คือผลจากการกระทำนั่นน่ะต้องเว้นจากเรื่องที่บ่ทำให้เสียประโยชน์และปฏิบัติตามหลักที่จะทำให้เกิดประโยชน์ข้อนี้เปรียบเหมือนกับว่าเราไปซื้อของเราจำเป็นจะต้องคัดเลือกเช่นผลไม้ก็ดีหรือสิ่งที่เราต้องการนั่นน่ะส่วนใดที่บ่พึงปรารถนาเราก็บ่เอาเราจะเลือกเฉพาะที่ดีและเหมาะสมกับราคาที่เราต้องการซื้อการปฏิบัติตามคำสอนในทางพุทธศาสนานั้นท่านสอนให้เว้นจากข้อจากการปฏิบัติที่บ่ถูกคือประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกเมื่อประพฤติปฏิบัติถูกย่อมจะได้รับความเจริญพ้นจากความเสื่อม เรื่องที่ควรเรื่องที่ควรเว้นตามหลักพุทธศาสนาก็คืออบายมุขต่างที่จะนำความเสื่อมเสียมาเช่นความเป็นนักเลงเจ้าชู้ความเป็นนักเลงการพนันเนาะความเป็นนักเลงเจ้าชู้ความเป็นนักเลงการพนันตลอดจนความคบเพื่อนฝูงบดีเป็นนันทพานเป็นคนนั้นที่ตั้งตนไปในทางที่บดีเอาพิจารณาดูในสังคมทั่วๆไปก็พอจะพอหันว่าการสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนปฏิบัติได้รับผลในปัจจุบันจะหันได้ชัดผู้ใดครอบครัวใดตกอยู่ในอำนาจของอบายมุขครอบครัวนั้นอยู่ผู้นั้นจะพาตนและครอบครัวไปในทางที่เสื่อมหมายความว่าทำลายทรัพย์สินสิ่งที่มีอยู่ของที่มีกินทรัพย์สมบัติจะหมดสิ้นไปของใหม่ทรัพย์สมบัติใหม่ๆจักบะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์หมดไปและบ่ได้หามาทดแทนความเป็นอยู่ของผู้นั้นครอบครัวนั้นเขาจะต้องอันตรคัดขัดสนนอกจากจะเสื่อมจากทรัพย์สินเงินทองอันตรคัดขัดสนแล้วยังเสื่อมจากความเคารพนับถือ
ความเป็นญาติความเป็นมิตรจักพลอยสูญเสี่ยงไปโดยจักบัดได้รับความเคารพเชื่อถือจากคณะวงศาคณะญาติที่เป็นฉะนั้นเพราะเขาประพฤติตนไปในทางที่บ่ถูกกระทำตนไปในทางที่ผิดเรื่องเหล่านี้เราจะหันตัวอย่างได้ในปัจจุบันสอแสดงว่าประโยชน์ที่เราจะพึงได้รับปัจจุบันนั้นจะต้องประกอบการกระทำจะประกอบการทำหรือปฏิบัติไปในทางที่ถูกก็คือเว้นจากทางเสื่อมปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์สินเงินทองที่แสวงหามาได้เว้นจากเพื่อนที่บ่ดีคือไปหาคือที่จะพาไปในทางที่เสียดำรงตนตามสมควรแก่ฐานะย่อมสามารถยกฐานะของตนให้ดีและรักษาทรัพย์สมบัติที่มีให้ยืนยงอยู่ได้รับความเคารพเชื่อถือจากญาติมิตรนี่คือประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในปัจจุบันชาติเนี่ยช่วงระยะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายปวดท้องว่าชาตินี้แม้ชาตินี้มีอยู่มีกินได้รับความเคารพนับถือตามสมควรแก่ฐานะเป็นผู้ได้รับประโยชน์การที่จะได้รับประโยชน์ดังที่กล่าวมาเนี่ยต้องประกอบด้วยคุณธรรมมีความขยันหมั่นเพียรเว้นจากแนวทางแห่งความเสื่อมตามหลักในทางพุทธศาสนาสอนว่าประโยชน์นั้นบ่ใช่จะมีแต่เพียงชาตินี้ยังมีผลต่อเนื่องออกไปแถมถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าวันนี้วันพรุ่งนี้วันนี้เหมือนชาตินี้พอตอนค่ำเฮานอนรับวันพรุ่งนี้ตื่นเช้าขึ้นมาระหว่างวันนี้กับวันพรุ่งเนี้ยมันต่อเนื่องกันเมื่อทำความดีทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้ในวันนี้ย่อมจะทำให้ประโยชน์ต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้เมื่อยกตัวอย่างเปรียบเทียบวันนี้กับวันพรุ่งนี้แล้วเฮาจะเป็นเรื่องที่หันได้ง่ายเพราะว่ายังบ่ตายแต่ถ้าจะอู้ถึงชาติหน้าก็หมายความว่าตายไปแล้วคนเฮาตายไปแล้วร่างกายถูกไฟถูกเผาหมดไปมีอันยังเหลือและอะไรและอันอย่างละที่มันเหลือในภายในชาติหน้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อู้ยากแต่ตามหลักศาสนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างแน่นอนว่าชาติหน้านั้นมีจึงกล่าวได้ว่านรกมีสวรรค์มีสุขและทุกข์ที่เราทำในชาตินี้จะเป็นผลต่อเนื่องกันจะอย่างใดก็ตามหากว่ายังบ่มั่นใจหรือบ่เชื่อว่าโลกหน้ามีหรือบ่มีแต่ถ้าเฮาพิจารณาถึงวิธีการที่สอนที่ท่านสอนให้ปฏิบัติเพื่อชาติหน้าชาตินี้แท้จริงแล้วการทำความดีในชาตินี้ต้องยกตัวอย่างเช่นการให้ทานการรักษาศีลการสละสิ่งของเอาออกไปให้คนอื่นเปิดห้องว่าให้ทานการบ่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกายวาจาเรียกว่าศีลการประพฤติเช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดผลดีคือเป็นคนดีในชาตินี้ถ้าสมมุติว่าเอาบ่มีชาติหน้าชาตินี้เอาบ่เชื่อว่าชาติหน้ามีแต่ถ้าเฮาทำความดีในปัจจุบันชาตินี้เฮาย่อมได้รับผลประโยชน์ในชาตินี้เช่นเดียวกันฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เฮาขยันหมั่นเพียรในการทำงานเฮาย่อมได้รับเงินเดือนสูงได้เลื่อนชั้นได้เลื่อนยศเจ้านายคือความเชื่อถือเฮาขยันเรียนหนังสือเฮาก็สามารถสอบไล่ได้ในอันดับต้นๆเฮาขยันดูแลสุขภาพก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าหากชาติหน้ามีแต่เฮาย่อมจะได้รับผลจากการกระทำจากชาตินี้แต่ถ้าหากชาติหน้าบ่มีเราก็เป็นคนดีในชาตินี้ดังนั้นการพิจารณาต่อเนื่องชาตินี้ชาติหน้าจึงเป็นเรื่องที่เราควรคิดควรทำมีกรอนสอนใจเพื่อให้รู้เรื่องความจริงในเรื่องนี้ว่าอันทรัพย์สินถิ่นฐานถึงบ้านช่องเอกเงินทองมากมายมหาศาล
เป็นสมบัติของทุกของตัวได้ชั่วนานจะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายส่วนความดีมีความสัตย์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับบัดลับหายสถิตติดแน่นจักสถิตติดแน่นแทนร่างกายถึงตัวตายชื่อยังอยู่เชิดชูเอ่ยคำกรนี้ได้ยกมายำกรที่ได้ยกมาเนี่ยเพื่อจะฮือหันแนวทางคิดว่าการทำประโยชน์หรือการมุ่งประโยชน์ชาติหน้าความเป็นจริงคือการทำความดีในชาตินี้นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าชาติหน้าบ่มีเฮาก็ได้รับผลดีในชาตินี้แต่ถ้าชาติหน้ามีความดีนั่นก็จะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเฮาโลกหน้าหมายถึงโลกหลังจากที่ตายไปแล้วถ้าหากไปในทางที่ดีบนท้องวัสุขติไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาดังที่เฮาทั้งหลายทราบดีอยู่แล้วความเป็นมนุษย์ดีกว่าการเป็นสัตว์ความเป็นเทวดามีความสุขสบายยิ่งกว่าความเป็นมนุษย์ตรงกันข้ามทุกขติทางที่บดีหรือที่อยู่บดีหมายถึงที่ที่ทรมานเช่นเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อกล่าวถึงโลกหน้าเช่นอู้ถึงสวรรค์อู้ถึงเรื่องนรกมักจะมีปัญหาสำหรับหมู่เฮาว่าสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่ตามหลักในพุทธศาสนายืนยันอย่างแน่นอนว่าโลกหน้านั้นมีหมายความว่าสถานที่ที่จะไปเกิดเช่นความเป็นมนุษย์ความเป็นเทวดาหรือสวรรค์นั้นมีนรกนั้นมีทั้งนี้ถ้าหากเอาพิจารณาจะได้ประโยชน์คือความสุขที่เกิดเป็นมนุษย์หรือจะไปเกิดเป็นเทวดานั้นท่านแสดงคุณสมบัติไว้4ประการ1ศรัทธา2จะ2ศีล3จาคะ4ปัญญา4ประการเนี้ยมาเป็นเหตุให้ได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเหตุให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเมื่อเอาพิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะเกิดปัญญาหู้แจ้งแทงตลอดศีลจาคะปัญญาศีลศรัทธาเนาะศรัทธาศรัทธาศีลจาคะปัญญา4อย่างนี้จึงนำเสนอเพื่อญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังเป็นลำดับไป คำแรงของวันนี้รายการเสียงธรรมะนำซุปก็มาถึงช่วงสุดท้ายวันพุธก็จะอู้ต่อคำแรงนี้รายการเสียงธรรมก่อนเสียงธรรมนำซุปก็มาถึงช่วงสุดท้ายสำหรับรายการเสียงธรรมก่อนรับตาคืนวันนี้ก็ดีคืนพุธนี้ก็ดีคงยังไม่ได้จัดรายการเพราะว่ามีงานข่าวดำในหมู่บ้านเนาะสองคืนเนี่ย3คืนไม่ผ่านมาแล้ววันที่18 19เนี่ยวันที่20ก็จะเผาละพุ่นก็จะได้ออกตามปกติก็คงจะคืนวันที่20เนาะเพราะว่างานข่าวดําเกิดขึ้นเนาะยังคือก็พอดีตู้หลวงก็ต้องไปไม้ก้นเต็งบ้านเนาะจําเป็นต้องไปเพราะฉะนั้นสําหรับรายนามผู้ที่บริจาคร่วมขีดร่วมตานมาหลายสิ่งหลายอย่างโยมกัลยาภรณ์คุณไดยาพรกันทวีก็ร่วมทำบุญมา300บาทท่านสาธุสาธุอนุโมทนาเนอะทวายโยมแม่ครูอุดเนาะไม่ครูอุดหรือมารีวันเพื่อก็โอนมา 1,100 บาทยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการนึกเพิ่นฮู้เพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้จัดรายการ104วันพุกนี่ก็วันพุกเมื่อคืนก็คงยังไม่ได้จัด104แต่เพราะว่ามันมีงานข่าวดำเนาะยังคือก็พอดีจำเป็นต้องไปเทศนาธรรมวิ่งงานวิ่งเนาะหนังวิ่งวิ่งไปบ้านพระบาทหมู่6วิ่งมาบ้านบ่อหินหมู่9ไว้ก่ะคือบ้านพระมนต์นี่พลเผาวันนี้ไปละนี่เป็นงานข่าวดำเกิดขึ้นฉะนั้นงานบุญงานกุศลที่อยู่ก็คือวันที่23กรกฎาคมจะนำพาญาติโยมไปห่วมกินห่วมตาลเนาะไปคนใดคนหนึ่งใครไปกินไปตาลงานทำบุญถวายเทียนพรรษาอาบน้ำฝนลุชุดหลอดไฟฟ้ายาสามัญประจำวัดเนาะในท้องถี่อำเภองาวอำเภองาวแล้วก็เขตติดต่ออำเภองาวและอำเภอเมืองพะเยาแล้วก็ในอำเภอเมืองพะเยาบ้านแม่ต๋ําเนาะอำเภอเมืองพะเยาสุดท้ายที่คว้านพะเยาเนาะจะได้ไปกินไปทานกันอันนี้ก็แจ้งให้บรรดาญาติโยมเจ้าภาพเทียนพรรษาก็เหลือแค่9เล่มเนาะ
เนี่ยเก้าเล่มเล่มละ999 บาทเนาะเต็มใหญ่ยาวประมาณวาปลายรอคนเดียวที่วัดนี่แหละญาติโยมญาติโยมท่านใดจะร่วมคน10 บาท100 บาท100 บาทก็แล้วแต่เนาะตามที่เขามีความพร้อมชุดหลอดไฟฟ้าก็81ชุดวัดละ9ชุดเนาะ9981ก็ชุดละ200ผ้าอาบน้ำฝนน้ำมันเติมตะเกียงก็ชุดละ99 บาท2อย่างเนี่ยเป็น1ชุดชุดละ99 บาทโอ้อีแม่ไม่หอม50 บาทได้ก็ได้เอาที่สบายใจเนาะยาสามัญประจำวัดก็ชุดละ99 บาทก็จะมียาดีคอเจนยาโซแม็กยาแก้แพ้เนาะยาหอมยาอมยาดมยาเนี่ย4-5 อย่างเนี่ย4-5 อย่างยาหอมยาดมยาเมืองยาไทยผสมประสานกันไปเพราะว่ามันไก่เวียงที่เราจะไปนี่นะเพราะฉะนั้นมาได้มาเจ็บว่าโอ้เจ็บหัวก็พาลาเจ็บท้องก็พาลาเจ็บหัวเข่าแข้งขาก็พาลาโอ้ใครเกินพอดีคือมันมีเพื่อนเฮาว่าอัปเกรดแอคทีฟตัวเองให้น้อยนึงมันเป็นยาทันสมัยเพราะฉะนั้นถ้าทายาทโยมสาธุชนอยู่ทางบ้านคือจะได้ไข้จะเติงแปลงจะเติงใครห่วมกินห่วมตานก็ตามมาก็น้อมเอิญเจริญพรได้0615476539ปลาหมูปลาเจ้าหมูเจ้าจุ่มกันไปก็ได้เนอะเต่าที่สบายเอาที่สบายใจอันใดที่มันทำแล้วเดือดร้อนก็อย่าไปทำและก็อย่าไปคิดที่จะทำมันจะเดือดร้อนมาได้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้ไข้ใจตึงแผงใจตึง0615476539 0615476539โทรกันเข้ามาเนอะบรรดาญาติโยมที่หอมมาแล้วก็มีหลายท่านแม่สุกแก้วบรรณาคอเรือแม่เพนขาวเตี้ยและก็กัลยาณมิตรลูกเต้าเหล่าหลานบุญกินบุญตานก็ร่วมด้วยช่วยกันกันไปอันนี้ก็เป็นงานบุญที่เกิดขึ้นช่วงนี้งานทำบุญหลายๆที่ก็คงจะม้อยเมี้ยนกันไปแล้วเนาะตะวาก็งานส่งน้ำวัดหนองเงือกวัดป่าสร้างงามเนาะทั้งพี่น้องทั้งฝั่งอำเภอดอยหล่อจอมตองก็คงจะมีหลายวัดใกล้จะสุดจะซอยเดือน10ออกมาละนี่60เสียอังกลังเนาะนี่ก็มีโอกาสก็ร่วมด้วยช่วยกันคำแรงนี้ก็คงจะมามีไผ่โทรมาเนาะขอนำรายการจากท่านไปก่อนดินฟ้าอากาศช่วงนี้ก็กลางวันก็ฮ้อนเนอะเราระมัดระวังสุขภาพอาตมาภาพช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนอกจากไปงานข่าวดำในหมู่บ้านก็ขวนบ่ม่วงอะไรจ้ะโยมวันนี้ก็ได้แกะออกจากถาดซาวกว่าถาดก็เอา1แล้วก็บรรจุถุงไว้ก่อนแล้วก็จะได้จัดแจงเป็นคอฟฟี่เอาไว้ไปแจกงานทำบุญนั่นแหละเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็ไปร่วมบุญด้วยกันได้เนอะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดนี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสาพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเขสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญพร